คอลำอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมแก้ไขยกเลิกมาตรา112เท่ากับล้มล้างยุบพักการเมืองได้หรือไม่ประเด็นนี้คงจะสิ้นสงสัยกันไปแล้วเพราะที่ผ่านมามีพักการเมืองถูกยุบไปแล้วหลายพักด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปแต่พิธาลิมเจริญรัฐพยายามจะสร้างชุดความเชื่อขึ้นมาใหม่ว่าการยุบพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉิน ฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรที่ผ่านมาวิธีแก้ไขจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยส่วนมากคือการทำรัฐประหารเพราะนักการเมืองแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้และประชาชนกำลังจะฆ่าก,กันสถานการณ์แบบนี้การยุบพักจะยิ่งจุดชนวนเป็นตัวเร่งให้ประชาชนห้าหันกันเร็วขึ้น ฉะนั้นการยุบพักไม่อาจใช้ในกรณีฉุกเฉินฉับพลันและโดยเจตนารมณ์ของการยุบพักการเมืองไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาการเมืองแต่เป็นการลงโทษพักการเมืองที่ทำผิดกติกา แม้กฎหมายจะให้เสรีภาพในการรวมตัวเป็นพักการเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็มีการวางกลไกในการกำกับควบคุมการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองให้ดำเนินไปภายใต้กรอบของกฎหมายโดยกฎหมายได้กำหนดให้สาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินสั่งยุบพักการเมืองได้หากกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ประการที่ 1. กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประการที่สองกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประการที่สาม กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนประการที่4กระทำการดังต่อไปนี้ 1. รพักการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเข้าเป็นสมาชิกหรือดํารงตําแหน่งใดๆในพักการเมืองหรือยอมให้กระทําการอย่างใดเพื่อประโยชน์ของพักการเมือง 2. พักการเมืองรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเพื่อกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวน,กน,กน,กน outgoing, หรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศหรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน 3. พักการเมืองรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินกิจการของพักการเมืองหรือดำเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคลบางจำพวกที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งยุบพักการเมืองที่เข้าข่ายการกระทำความผิดดังกล่าวแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีเหตุให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองได้ แต่สารรัฐธรรมนูญก็สามารถใช้ดุลพินิษที่จะสั่งยุบหรือไม่ยุบพักการเมืองก็ได้หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเช่นกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเห็นว่าพักการเมืองกระทาการฝ่าฝืนข้อห้ามจริงแต่เป็นการกระทําครั้งแรกและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงสารอาจไม่สั่งยุบพักการเมืองก็ได้คดียุบพักเก้าไกล เข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112แล้วมาตรา112เกี่ยวอะไรกับการล้มล้างการปกครอง มีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหลายคดีที่ระบุว่าการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ที่มีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสาคัญหรือเป็นการกระทําท,ที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือล้างผลาญให้ศูญสลายหมดสิ้นไปแม้พิธาจะแย้งว่าร่างแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไกลยังไม่ได้เข้าสภา จึงยังไม่มีความผิดแต่พิธาลืมไปว่าพักเก้าไกลพยายามอย่างมากที่จะให้สภาบรรจุในระเบียบวาระให้ได้อีกทั้งมีการกระทำต่อเนื่องยาวนานโดยพักเก้าไกลและผู้สนับสนุนที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองมาโดยตลอดนั่นคือเจตนาและเจตนาแก้มาตรา112ที่พักเก้าไกลลบทิ้งไปจากสาระบบของนโยบายพักก็คือย้ายฐานความผิดมาตรา112ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ลดอัตราโทษลงอย่างมากไม่กำหนดโทษขั้นต่ำรวมทั้งสามารถพิจารณาลงโทษปรับแทนการจำคุกเพื่อให้ได้สัดส่วนกับความผิดคดียุบพ,พักเก้าไกลเป็นคดีต่อเนื่องจากคดีล้มล้างการปกครองที่พิธาและพักเก้าไกลใช้นโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้ชัดเจน การที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสำคัญและความร้ายแรงในระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดหนึ่งของลักษณะหนึ่งและไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ อีกคดีที่มีคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญใกล้เคียงกันคือคดีแกนนำคณะราษฎร63ล้มล้างการปกครองที่สืบเนื่องจากการอ่านถแถลงการให้ยกเลิกมาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความคิดต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนคำวินิจฉัยที่น่าสนใจคือคำวินิจฉัยส่วนตัวปัญญาอุชานนตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ คำวิมิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,562ได้วางหลักคำว่าล้มล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนดีได้นอกจากนั้นเป็นการกระทําที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือล้างผลานให้สูญสลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดํารงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไป เห็นว่าแม้เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2563ในการเรียกร้องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามแต่ข้อเท็จจริงยังปรากฏมีข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นแนวร่วมการชุมนุมโดยมีการแบ่งกลุ่มแบ่งงานกันทํา รวมถึงการเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากมีผู้มีหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญต้องเคารพหลักการชั่วน,นิรันด์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา255 นอกจากนั้นสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 28, 29ทับ2555เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงสอดคล้องกับหลักนิติธรรมโดยไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าเป็นการทำลายหรือล้างผลาญหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นพักเก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่ก็ตามแต่คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญได้จารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานแล้วว่าพักเก้าไกลเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ